ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกันในประเด็นคืนนี้นะคะปรมาณูค่ะเพื่อที่จะสอดรับกับ AEC ในส่วนของเรื่องนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะแล้วก็อาจจะมองว่าเราเองนั้นจะมีส่วนนะคะในการที่จะไปสัมผัสหรือว่ารับรู้ถึงความสำคัญแล้วก็รับรู้ถึงประโยชน์ของพลังงานปรมาณูอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของพลังงานปรมาณูให้มากขึ้นกับทางด้านของท่านเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะคะขอต้อนรับคุณสุพันธ์แสงทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะพอพูดถึงคำว่าพลังงานปรมาณูหลายคนก็อาจจะรู้สึกกลัวนะคะท่านนะคะหรือจริงๆแล้วถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็จะเรียกกันว่าอะตอมอะตอมครับที่เราเข้าใจโดยทั่วไปคืออะตอมถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์สมัยเราเด็กๆนะครับอะตอมกับนิวเคลียสใช่ไหมครับหรือที่เราติดเป็นนิวเคลียสได้ไหมคะแบบนั้นก็ได้นะคะทีนี้ก่อนอื่นคงจะต้องเรียนถามท่านเลขาก่อนค่ะจุดเริ่มต้นของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะคะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรคะครับขอบคุณครับคุณจิรภาครับก็คือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเนี่ยฮะตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ2504นะครับตอนนี้มาได้อย่างไรเนี่ยก็คือตรงว่าคือเราคงเข้าใจเคยเห็นสงครามโลกที่เข้าใจว่าอะตอมที่ไประเบิดทำลายล้างที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเราเข้าใจกันอย่างนั้นครับพอเกิดเหตุสลดใจอย่างนั้นขึ้นมานะสหรัฐซึ่งเป็นผู้คิดนะฮะเป็นผู้คิดเรื่องนี้มาแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่ไปทำความเข้าใจกับประชาชนชนทั่วไปจะเอามาทำลายกันอย่างเดียวจริงๆเขามีแนวทางการนำเอาอะตอมหรือนิวเคลียร์หรือปรมาณูเนี่ยมาใช้ทางด้านการแพทย์การรักษามานานแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ประเทศเราไม่ได้เจริญถึงขนาดนั้นพอเหตุการณ์ญี่ปุ่นลดลงพ.ศ. 2496ประธานาธิบดีไอเซนฮาวก็เลยเอ้าถ้าเราไม่ไปสร้างมิตรประเทศไม่เข้าใจกันเดี๋ยวจะเกิดปัญหายิ่งขึ้นก็เลยมาคุยกับเพื่อนในประเทศกลุ่มอาเซียนแปซิฟิกเนี่ยหลายประเทศปรากฏว่ามีประเทศไทยเราต้อนรับสหรัฐอเมริกาสมัยนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็เราก็ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะให้ประเทศไทยเป็นผู้ใช้ก็อยู่ก็ต้องให้เราไปฝึกอบรมไปดูวิธีเป็นยังไงเราถึงจะซื้อมาใช้นะครับสหรัฐก็ส่งทุนให้เราคนไทยที่ผู้ชำนาญการต่างๆนะครับไปเรียนรู้จนเราเข้าใจแล้วปีพ.ศ. 2500เราก็ตกลงที่จะซื้อเตาปฏิกรณ์เนี่ยซื้อปี2500แต่สร้างเสร็จอาจจะ 2-3 ปีถัดมาอยู่ที่เกษตรที่ว่าเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าอยู่เลยยาคูมาเนี่ยติดกับรั้วเกษตรนะมาเป็นเวลา50กว่าปีแล้วนะครับอันนี้เป็นเชิงการวิจัยนะครับเป็นเชิงการวิจัยนะครับนี่ก็คือแล้วกับประเทศไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องปรมาณูเพื่อสันติประเทศที่58เราก็ได้รับการสนับสนุนด้านนี้มาโดยลำดับนะครับค่ะนะคะทีนี้นะคะถ้าพูดถึงพลังงานปรมาณูอาจจะดูถ้าเทียบกับพลังงานอื่นๆนี่นะคะอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราก็คุ้นเคยหรือว่าพลังงานที่เกี่ยวกับน้ำมันหรือว่าพลังงานลมพลังงานแผงโซลาร์เซลล์ต่างๆเราก็ยังพอมีความรู้บ้างแต่เรื่องของพลังงานปรมาณูค่ะมันมีความสำคัญต่อการพัฒนาแล้วก็การขับเคลื่อนประเทศอย่างไรแล้วมันคือพลังงานประเภทไหนคะคือก่อนจะเข้าไปถึงการนำไปใช้ประโยชน์ผมต้องกล่าวถึงหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูนิดหนึ่งสักก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะอยู่ๆก็มีแล้วหน่วยงานทำอะไรนะครับข้อดีหน่วยงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวกับการดูแลให้เกิดความปลอดภัยในการนำพลังงานปรมาณูเพื่อสันติหรือนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้ในประเทศนะครับเราเป็นหน่วยงานแรกของประเทศเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยและเป็นหน่วยงานเดียวด้วยที่กระทรวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือสหประชาชาติรับรองไว้ในประเทศไทยนี่นะครับเพราะฉะนั้นสำนักงานนี้ก็จะได้มีทุนส่วนหนึ่งเป็นก้อนที่ครม.ให้ไว้เพื่อจะได้พัฒนาคนไทยทั้งประเทศโดยที่ผ่านการดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับตอนนี้เราดูแลความปลอดภัยยังไงนะครับก็คงประชาชนโดยทั่วไปคงคุ้นเคยกับการถ่ายเอ็กซเรย์มั้งครับหรือฉายรังสีรักษามะเร็งนะครับนี่คือทางการแพทย์เนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดอยู่แล้วท่านเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นที่ปัจจุบันเนี่ยนับได้ว่าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติตั้งมาตั้งแต่ปี2104จนถึงปัจจุบันมีการกำกับดูแลไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีเกิดขึ้นแห่งเดียวมั้งครับปี2143ที่โคบอน60ที่มีคนเอาไปทิ้งแล้วชาวบ้านเอาไปเก็บมานะครับตัวนั้นคือขาดการดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับนี่ก็แสดงว่าเราดูแลให้เกิดความปลอดภัยนำมาใช้อย่างเป็นประโยชน์นอกจากเราดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้ว
ท่านจะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้การดูแลจากส่วนราชการอย่างเดียวต้องดูจิตสำนึกของผู้ใช้ด้วยทางการแพทย์เขาจะดูดีมากเขาจะดูดีทางโรงงานอุตสาหกรรมก็ดูดีอยู่แล้วนะครับนะครับทางด้านการเกษตรจึงไม่เกิดผลนะครับเพราะสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือปสเนี่ยนะครับเรียกย่อปสก็จะกำกับดูแลให้ออกใบอนุญาตในการนำมาใช้ถ้าตัวไหนที่เป็นสารรังสีที่มีรังสีสูงๆนะอันนี้ก็ต้องดูทุก6เดือนดูเป็นปีดูเป็น2ปี3ปีเป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าประชาชนเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่การนำมาใช้ที่ท่านอาจจะไม่ท่านเคยเห็นแต่ท่านไม่รู้มันคือเขาเรียกว่าพลังงานนิวเคลียร์อยู่กับท่านคือสโมกดีเทคเตอร์ในห้องโรงแรมในห้องประชุมใหญ่ๆที่เขาป้องกันไม่เกิดอันตรายหรือว่าพอควันเข้าไปปุ๊บเครื่องมือนี้จะตอบสนองทำให้เรารู้ส่งเสียงประสัญญาณ อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าเกิดทางด้านอุตสาหกรรมเราก็ไม่เข้าใจนะครับอย่างเช่นเขาไปเจาะน้ำมันเนี่ยเขาใช้รังสีเป็นตัววัดขนาดความลึกกระเบื้องที่เรามาใช้ในการบุงหลังคาบ้านปูพื้นวัดขนาดที่พอดีเป๊ะๆไม่ต้องไปวัดแบบเซนติเมตรใช้รังสีนะครับเป็นตัววัดนะอ๋อหรือแม้กระทั่งทางด้านการเกษตรนะครับผมทางด้านการเกษตรก็อย่างเช่นการเขาเรียกว่าฮะหนึ่งการพัฒนาพืชพันธุ์ให้คงที่กันแมลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็หรือว่าควบคุมอาการสุกเร็วของผลไม้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตมากกว่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากๆแล้วก็บทบาทของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติก็คือควบคุมดูแลในส่วนนี้เพื่อที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์การเกษตรหรือว่าทางการอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของการดำเนินงานในปัจจุบันนี้นะคะที่เราทำกันอยู่มีส่วนไหนที่เราได้มีการดำเนินงานอย่างเร่งด่วนบ้างคะในช่วงเวลานี้งานเร่งด่วนถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะครับ คือประมาณปี2ปีมานี้ก็คือการพัฒนาระบบวัดรังสีที่มันอย่างเช่นเมื่อเกิดฟุกุชิมะใช่ไหมฮะที่ผ่านมานะครับก็ประเทศไทยก็เป็นถือว่าเป็นจุดที่ส่งข่าวกันได้เร็วที่สุดเพราะว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนสำนักงานโดยมีการตั้งตัวสัญญาณรับคลื่นรับรังสีที่มาในอากาศนี่นะครับแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติแบบเรียลไทม์เลยนะครับเราดูได้ที่จอที่ถ้าเกิดท่านผ่านท่านจะเห็นตัวเลขอยู่นะครับหรือว่าดูจากเว็บไซต์ก็จะขึ้นเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเราตอบสนองเพราะฉะนั้นในกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะมาพึ่งพาเราในทางข้อมูลนี้เพราะเราเป็นประเทศใหญ่เรามีทั้งแต่ภูเขาน้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามีตั้งแต่ตัววัดทางด้านคลื่นน้ำอยู่ที่ทะเลตัววัดอยู่ริมเขาเพราะฉะนั้นในขอบตะเข็บประเทศไทยเราจะมีตัววัดรังสีอยู่เพราะฉะนั้นนอกจากนั้นเนี่ยตัวสำนักงานก็จะมีการเก็บตัวอย่างของพวกผลผลิตทางด้านการเกษตรปลาทูผักอะไรเงี้ยมาวัดเป็นประจำนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดปัญหาทางด้านการนำเข้ามาจากต่างประเทศบ้างหรือว่าสารมาอย่างไหนเนี่ยนะคือเรามีการทำอย่างนี้ตอนนี้สิ่งรีบด่วนที่ในขณะนี้คิดว่าเราคงจะต้องพัฒนากฎหมายมั้งครับเพราะกฎหมายเรามีมาตั้งแต่ปี04นะครับก็นานมากนานมากนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีพัฒนาเปลี่ยนไปแล้วอย่างที่ผมเรียนยกตัวอย่างว่าสโมกดีเทคเตอร์นี่นะประชาชนนำเข้ามาก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเหมือนอย่างท่านไทยไปต่างประเทศอาจจะหยิบอะไรของต่างประเทศคือมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าไม่ได้ทำให้เกิดความรุนแรงนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่าน่าจะมีการนำกฎหมายเมื่อปี2504นั้นกลับมาคิดใหม่อีกสักหนึ่งรอบนึงนะคะหรือว่าทบทวนใหม่นะคะคุณจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะพิจารณาที่ว่าเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ให้มากที่สุดเพื่อต่อการให้เกิดความคล่องตัวกับการนำมาใช้งานแต่ว่าต้องการควบคุมตามมาตรฐานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือทบวงการระหว่างประเทศเขาดูแลกันนะครับอ๋อค่ะนะคะจริงๆเราที่ผ่านมาอย่างที่ท่านเลขาได้เรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ชีวิตประจำวันของคนเราก็อยู่ใกล้ชิดนะคะกับทางด้านของพลังงานปรมาณูแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าเราอาจจะไม่รู้นั่นเองนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะในส่วนของสถานที่ตั้งเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าอยู่ในเขตชุมชนในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเมื่อกี้เรามองถึงก็จะมีแต่โดยมากก็จะมีแต่คุณแต่ว่าโทษล่ะในเรื่องความปลอดภัยมันมีไหมคะท่านอันนี้ผมก่อนจะไปลงตรงนั้นผมว่าคุณจิรภาคงที่เราบอกแสง UV ในแดดปกติเราเดินอยู่ในแดดในอากาศก็มีรังสีอยู่แล้วนะครับแต่รังสีพวกนี้ควบคุมได้ไม่เกิดอันตรายกับประชาชนนะครับตอนนี้ว่าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติตั้งมาตั้งแต่ปี2500กว่าต้นๆ2504 2505ต้นๆเนี่ยนะครับอยู่ที่เกษตรเนี่ยนะครับ
เตาปฏิกรณ์ตัวนี้ที่มีมาครั้งแรกเนี่ยที่ไม่มาจนปัจจุบันเป็นเตาปฏิกรณ์เชิงวิจัยนะครับเช่นวิจัยนำไปใช้สารต่างๆหรือการนำสารรังสีที่มีขนาดที่มันมีกำลังสูงมาพัฒนาแบ่งชิ้นส่วนเพื่อนำไปส่งในโรงพยาบาลแต่ปัจจุบันนี้เตานี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะเก่ามากเก่ามากเพราะว่าเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในเตานี้นะครับประเทศผู้ผลิตเขาถือว่ามันลำบากนะครับเหมือนกับเราแต่ก่อนเราฟืนจะไม่ต้องมัดเดี๋ยวนี้เขาไม่แล้วฮะเขาเป็นแก๊สแล้วนะครับออกมาเป็นแบบอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นแท่งเชื้อเพลิงต่างๆที่นำเข้ามาในประเทศตอนนี้มันเป็นขนาดเล็กแล้วนะครับก็นะคะล่าสุดตอนนี้นะคะเราเองก็มีในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วต่อไปจากนี้เนี่ยการดำเนินงานภายในประเทศที่ทางสำนักงานจะต้องมีการขับเคลื่อนจะเป็นยังไงต่อไปยังไม่ได้เข้า AEC นะคะเอาเฉพาะในส่วนของในประเทศก่อนครับคือต้องเรียนให้ท่านผู้ชมแล้วก็ทางคุณจิรภาเข้าใจนิดหนึ่งตัวสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเนี่ยนะครับคล้ายๆกับราชการทางวิสาหกิจนะครับเพราะว่ามีบอร์ดโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมาตั้งแต่ปี04แล้วนะครับนะครับส่วนทางปลัดกระทรวงก็จะมองในแง่ของการบริหารงานบุคคลเพราะฉะนั้นถือว่ารัฐบาลให้ความสำคัญทีเดียวนะครับมองแต่ว่าการจะผลักดันให้เกิดนั้นอาจจะเป็นแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับตอนนี้ผมถือว่ารัฐบาลชุดใหม่ท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้ให้ความสำคัญเลยเพราะว่าเราควรจะพัฒนาความเข้าใจให้กับประชาชนเพราะว่าหลายประเทศแล้วนะครับว่าพลังงานถ้าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราเหมือนกับว่าเราใช้ไฟฟ้านี่นะครับเราเหมือนคนป่วยนะครับหนึ่งต้องโยงสายไฟฟ้ามาจากลาวโยงแก๊สมาจากพม่าโยงแก๊สมาจากทางมาเลเซียถ้าเขาหยุดแล้วจะทำยังไงก็เหมือนคนป่วยอยู่ในห้อง ICU ต้องมีสายมาเลี้ยงนะครับพลังงานต่างๆเรามีไม่มากนักท่านก็จะเห็นได้ว่าเมื่อข่าวไม่กี่วันเมื่อวานนี้มั้งฮะญี่ปุ่นก็ยังต้องพัฒนาที่ปิดโรงงานปฏิกรณ์ปรมาณูไปก็ต้องรื้อฟื้นเข้ามาใช้เพราะว่าถ้าเกิดเริ่มต้นอาจจะมีราคาสูงแต่การใช้ไปนานๆค่าใช้จ่ายมันถูกนะครับถ้าเกิดประเทศไทยเราจะมองในแง่ของผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องการไม่ได้มองว่าจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับแต่หมายความว่ามองในการพัฒนาแล้วเราหนีไม่พ้นที่จะต้องเอานำนิวเคลียร์มาใช้ในเรื่องการพัฒนาพลังงานแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นนะครับอยู่ที่ความพร้อมของประชาชนนั่นนะครับเป็นสิ่งจำเป็นที่รัฐบาลที่ท่านจะต้องผลักดันให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานนะคะมีบทบาทอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาในส่วนของพลังงานปรมาณูต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดผลดีต่อประเทศอย่างไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะต้องเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูทิศทางของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสอดรับกับ AEC กันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokvoice.com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท.เชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิรามันรักเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีและสโมสรไลออนจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีและในเขตรัฐมอญประเทศเมียนมาระหว่างวันที่4-7ธันวาคม2557ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคข้าวสารถุงอาหารแห้งผ้าห่มยาสามัญประจำบ้านอุปกรณ์การศึกษาหรือเสื้อผ้ามือสองเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและเด็กที่ยากจนโดยท่านสามารถนำสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงหรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่มูลนิธิรามันรักธนาคารไทยพาณิชย์ออมทรัพย์หมายเลขบัญชี 046-276-358-7 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-019-9199และหมายเลขโทรศัพท์086-344-9902ค่ะ